มีดนตรีคอด้วยหาฟิลเตอร์ก่อนนะเย้เย้เข้ามาเร็ววันนี้มีนัดดูภาพเตมเมื่อวานก่อนฮายมาปังตะกี้ไม่ได้ไอ้เนี่ยเพราะว่าแบบเห็นว่าน้องกำลังจะลงอะไรสักอย่างอยู่เลยไม่กล้าจอยนานรู้ว่ากำลังจะแบบอีนี่ไงพี่เนยเข้าไปฟังแล้วนะพร้อมมากพวกเราสลับกันไลฟ์ดีเนาะสนุกเนาะวันนี้เนี่ยมีนัดกันหนุ่มเอ้ยบีอะไรก็คุยไปมีเสียงดนตรีคอไม่ดีเหรอดีมีเสียงดนตรีคอดีปะเมื่อกี้คนอื่นก็ยังเปิดเพลงกันเออก็จริงตะกี้น้องกันก็ยังเปิดเพลงเนาะวันนี้มีนัดให้กับใครให้ถ่ายต่อไปจะเป็นผู้หญิงบ้างนามาปางรอไว้เลยมีหมีโพลาร์แบร์ของน้องนิวด้วยสวัสดีค่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเอาใจทุกคนสุดฤทธิ์เฮ้ยกระเดื่องด้วยใช่ไหมเออมีลูกกระมีคนส่งมาบอกว่าต้องมีลูกกระเดื่องมีพกกาชาวบ้านมีทุกอย่างเลยนะแต่มีรักอบนะแล้วทำไมถึงมีวันนี้พี่เนจะวาดพี่อะไรดีไปเรียนเชิญยังไงดีอ่ะเธอไปเรียนเชิญวันนี้คนน่าจะเป็นคนที่คนเธอทุกคนเฝ้ารอนะเราว่าจริงหรอเห็นไหมมีแต่คนมาเอ๊ะหรือพี่มาปังสวัสดีค่ะวันนี้จะคุ้มค่าแก่การรอคอยทุกๆคนนะคะทำไมถึงมีระยิบระยับหรอบอกหน่อยนี่คือเราไปโดนแอปอะไรหรอนัดกับพี่โอบนัดไปแล้วนะแต่นัดอีกได้นัดอีกได้เฮ้ยคือตอนนี้คือแบบพี่โอบเล่นเป็นตัวติตอนนี้นะแล้วกำลังคุยกันอยู่ทำไมแบบเล่นได้ดีขนาดนี้เล่นดีมากเอ๊วันนี้จะวาดรูปใครดีนะตอนนี้ทุกคนจะนอนยังไปตามใครแล้วไปตามหมอ ไม่เกี่ยวหรอกก็ว่าทำไมน้องมาเร็วจังวะมา น้องมามาแล้วจ้าทำอะไรมาบ้างคะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปนจ้าสวัสดีจ้าพี่เนจจ้าสวัสดีค่ะได้ไลฟ์กันสักทีเนี่ยสาวๆคงกีดูทำหน้าน่ารักอีกเมื่อกี้ทำปักจู่ดีเนาะว่าเธอยังไงดีอ่ะวันเนี้ยยังไงดีอ่ะว่ายังไงก็ได้เดี๋ยวจะให้ทุกคนคอยบอกว่าเนี่ยเธอว่ายังไงดีได้แล้ววันนี้ทำอะไรมาบ้างคะวันนี้เหรอครับวันนี้กลับบ้านมาหาแม่เป็นคนดีปะเป็นแบบเป็นคนดีฉันก็ยิ้มเดี๋ยวรู้มุกอีกพอดีก็แบบไม่หาแม่แล้วก็ไปวันนี้อยู่บ้านทั้งวันเลยแล้วก็ไปวิ่งเหมือนเดิมไม่ค่อยได้ไปไหนเลยอ่ะโอเคได้มุมละเออแล้ววันนี้กินอะไรมาทั้งวันไม่ได้กินเลยครับสั่งไอ้นี่มาสั่งเฮียตือหูฉลามมาเฮ้ยเอ้ยดีจริงจังมากดูจีนดูจีนดีค่ะดูหน้าสิหน้าจะฝรั่งไหนว่าลูกครึ่งฝรั่งเศสมั้งเนี่ยดีใจมาทุกคนเนี่ยทุกคนเขารอปะปี้กันแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเลยนะทำไมถึงเป็นปะปี้เหรอพี่เนยไม่เคยรู้เลยอ่ะเพราะว่าเพราะว่าตอนเล่นซีรีส์เรื่องแรกครับเล่นปะปี้ฮันนี่แล้วมันเป็นแบบปะปี้อาการมันก็เลยแบบเปลี่ยนมาเป็นปะปี้อ๋อปั๊บปี้เออแล้วทำไมถึงเป็นสิงโตแก่อ๋อสิงโตธรรมดาไม่ได้นะต้องแก่เอออาจจะเป็นเพราะว่าเราแบบเป็นคนแบบมีความเป็นผู้นำสูงแต่เราอ่ะมีแรงน้อยเราก็เลยแบบ สิงโตที่แก่แล้วใช่หรอแต่มีความเป็นผู้นำสูงนึกออกเลยเมื่อวันเตเขาบอกว่าเตอ่ะเคยอยู่บ้านเดียวกับกันมาก่อนเอ้ยกับออฟมาก่อนฮะ
ใช่ป่ะเคยอยู่ห้องเดียวกันใช่ใช่อยู่แบบเป็นรูมเมทกันที่ตอนแรกอยู่ที่เอสเปซครับตรงสามเก้าแล้วก็ต้องคอนเวิร์ตกันเพราะว่าเราไปด้วยกันไม่ได้จริงรีบห่างกันก่อนตีกันใช่ใช่ใช่เพราะว่าถ้าอยู่ด้วยกันนานอย่างเงี้ยเฮ้ยมันอาจจะเป็นแบบอะไรที่มันไม่ดีบางทีเราเดินกลับห้องมาปุ๊บเราเจอน้ำผึ้งหยดตามห้องเนี้ยทำไมน้ำผึ้งอ่ะรักเขาอ่ะชอบกินน้ำผึ้งตอนกลางคืนแบบเฮ้ยแบบหมีเลยเออกรอกปากกรอกปากพี่มโนแล้วก็พี่เนสด้วยคือแบบไอ้เหี้ยบ้าน้ำผึ้งแบบหวานๆทั้งขวดเนี่ยน้ำผึ้งจิตรดาครับน้ำผึ้งจิตรดาเฮ้ยเหนียวอ่ะบีบใส่ปากอ่ะก่อนนอนเขาบอกว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันจะทำให้เราแบบนอนแล้วเราแบบหลับสบายอะไรเงี้ยไปกินชาคาโมไมล์อะไรอย่างงี้ไอ้กินไม่ว่าแต่กินแล้ว6เนี่ยน่าจะอันที่โดนว่าเนี่ยแหละเออแบบเขาบอกว่าเขาเหมือนแบบอะไรเฮนเซลกับเกรเทลที่แบบว่าทิ้งขนมปังไว้อะไรเงี้ยแต่นี่คือน้ำผึ้งแล้วมันเหนียวไม่ใช่เรื่องเราก็เหยียบโดนค่ะมีเรื่องมาอยู่แล้วไหนผมคือผมแบบตอนแรกที่พี่เนนึกว่าที่เป็นสิงโตเพราะว่าผมหรือปะไม่ใช่ครับผมเยอะ แต่ผมน้อย แต่ผมน้อยหรอใช่แล้วอยากรู้ว่าแล้วตอนที่ต้องแบบว่าตอนที่ต้องบอกว่าแบบเฮ้ยเราอยู่กันไม่ได้แล้วเนี่ยใครเป็นคนบอกก่อนว่าแบบเราต้องแยกห้องกันแล้วเออคือเราอาจจะไม่ได้พูดกันครับอีกฝ่ายเราจะไม่ได้ถ่ายตัวเองจริงเหรอตอนนั้นเกลียดกันครับก็บอกไปเลยเหมือนแบบว่าตอนนั้นเตยก็ติดบ้านอีกหลังนึงครับแล้วก็เหมือนเขาก็ไปนอนที่นู่นบ่อยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่กลับมาผมก็เลยแบบโอเคเข้าใจได้อ๋อใช่ก็เนียนออกไปก่อนประมาณนั้นเพราะว่าเขาแบบไม่กล้าบอกเราตรงๆหรอกถ้าเขาไม่อยากอะไรเราอะเราเข้าใจครับเข้าใจทำไมดูแบบดูน้อยใจแล้วนี่เลี้ยงสัตว์อะไรป่ะนี่อยู่คนเดียวหรอเหงาป่ะมันอยู่คนเดียวค่ะไม่เลี้ยงสัตว์เพราะว่าตรงนี้ต้องเลี้ยงตัวเองก่อนจริงแต่ดีแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าแบบพาไปไหนลำบากมากแล้วนี่พี่เนตจะว่าอะไรดีน้องออฟชอบอะไรบ้างชอบนี่กบเคอร์มิดไหนกบขอดูนะเออมันกบเอ้ยขอดูขออยากวาดกบอยากวาดกบแป๊บนึงนะเออนี่อาบน้ำยังเพิ่งกลับมาจากบ้านคุณแม่ยังไม่อาบเลยครับขี้เกียจอะขี้เกียจอาบน้ำนอนเรื่องของเรื่องอะปกติไม่ค่อยอาบแล้วสิวไม่ขึ้นหนอดีวะไม่แฟร์เลยสิวขึ้นดูดิเออต้องดูใกล้มากๆแต่ก็ยังน่ารักอยู่โอ้โหเธอใส่ฟิลเตอร์เหมือนฉันดิสิวเสียหายหมดจริงเหรอมันใช้ได้ด้วยเหรอเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะครับทุกคนใช้ได้ได้เลยลบรอยมันเป็นกบแบบิกอะดิอันเนี้ยใช่นี่สายเก็บแบบิกกันทุกคนเลยนะเหมือนกันก็เก็บใช่ไอ้การก็มีโอ้โหการมีเยอะมากตอนเนี้ยเออแต่ห้องออฟเล็กครับห้องออฟแบบไม่ได้ใหญ่มากก็เลยมีเยอะไม่ได้ไม่มีที่นั่งไม่มีที่นอนคือพี่ว่าพี่เนว่าออกมาไม่เหมือนกบเลยเหมือนตัวอะไรพี่เนมันเหมือนแบบมันเหมือนอ๋อนี่เธอถ่ายรูปมาให้เหรอนี่ทำงานกันเป็นทีมมากเลยนะน้องดื้อไงเอออ๋อโอเคน้องก็จะได้คุยต่อได้ง่ายๆอ๋อเออจริงจริงแต่ไฟที่ห้องแย่มากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำไฟใหม่นะคนไหนดูไฟสิเนี่ยมันเป็นไฟเฮ้ยห้องดูดีออกห้องดูดิบๆอ่ะใช่ครับห้องเป็นแบบลอฟท์ดิบๆตามสไตล์อย่านี่เดี๋ยวไอจะให้ดูแบบภาพเต็มๆเออขอดูแบบภาพปกตินี่ไอชอบมากเฮ้ยนี่คนใส่แอบสแตรคกันแน่โอ้ my god โหโชว์แบบเนี้ยศิลปินมือสั่นเลยเนี่ยสวยปะสวยโคตรวาดเองปะไม่ใช่ครับผมจ้างเขาวาดมาเพราะว่าออฟอะชอบดอกมะลิเว้ยแล้วก็เหมือนแบบอยากได้ที่มันเป็นแบบดอกมะลิที่มันดูคนอื่นแบบดูไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยจริงเหรอเฮ้ยเปิดดอกมะลิแล้วล่ะวาดดอกมะลิบ้างละทำไมอ่ะจะไปสังเกตกับครับเลยเหรอจะมีอีกกำแพงว่างสนใจไหมอย่าไปวาดให้เอาปะเฮ้ยแต่เป็นผู้ชายที่แปลกมากนะชอบดอกมะลิอ่ะคื
ปกติมันจะต้องแบบดอกมะลิไม่ค่อยเห็นคนชอบอ่ะไม่ต้องผู้ชายผู้หญิงอ่ะมันไม่เคยเห็นน่ะใช่ผู้ชายไม่ค่อยมีใครชอบเพราะว่าแต่จริงๆอัพชอบกลิ่นดอกมะลิมากๆเลยอ่ะไม่รู้เป็นอะไรใช่หรออืมเป็นคนหวานเหมือนกันนะเนี่ยเป็นคนใช่เป็นคนชอบกลิ่นหวานงั้นแสดงว่าน้ำหอมใช้น้ำหอมผู้หญิงป่ะเพราะมันมีผู้ชายที่ชอบใช้น้ำหอมผู้หญิงใช่ครับใช้ไอ้นี่เมซองเมนเจล่าซันเดย์มอร์นิ่งครับ number 6เออจริงเหรอเดี๋ยวไปลองดมมั่งดีกว่าหอมนะนี่ไหนอยากเห็นภาพไม่เอาหรอเก่งแต่ว่าออฟเคยเห็นใช่ไหมงานเน็ตจะแบบส่วนใหญ่ชอบวาดกำแพงอ่ะอ่ะฮะวาดใหญ่ๆอ่ะแบบไหนเดี๋ยวดีคิ้วเป็นคิ้วนะจ๊ะทุกคนนี่คิ้วจริงนะจ๊ะไม่ใช่คิ้วสักนะจ๊ะคิ้วเป็นเส้นนะจ๊ะนี่ห้ามิตินะจ๊ะไม่ใช่เป็นแค่ปึ๊ดปึ๊ดโอ้เจ็บหรือเปล่าน้องใครจะช้าหรือยังอ๋อเออจะแม่งใช่อยากเห็นไรไม่รู้ครับคนอื่นเขาแบบเม้นมาอยากเห็นอะไรอยากเห็นห้องอ๋ออยากเห็นห้องผมเอาจริงผมมันไม่เคยให้ใครแบบเห็นห้องตัวเองเลยรู้ป่ะเออวันนั้นที่พี่เนทดูไลฟ์ขอดูเตียงนอนน้องก็ไม่ได้ให้ดูอืมแล้ววันนี้จะให้ดูเหรอวันนี้เดี๋ยวก่อนวันนี้ exclusive หรอหรืออะไรวันนี้อยากเห็นอะไรดีอ๋อมีรูปนี้คนเข้าใจผิดว่าเป็นรูปอื่นแต่ที่จริงแล้วมันคือรูปที่ฉันตอนเล่นคอนเสิร์ตนี่อันนี้คอนเสิร์ตที่ Guest Nova เป็น Guest นะครับโอ้โหแฟนติก Baby นะครับแฟนติก Baby เป็นมือเบสนะครับที่ Guest Nova นะครับเป็น Guest ให้กับเราปราบปลื้มใจมากนี่เราเรื่องจริงนะแล้วลุ้นด้วยความมันคือความลุ้นที่ต้องใช่แล้ววันนั้นคือโอ้โห13คอนเสิร์ตใช่คอนเสิร์ตวันนั้นชนกันเละมากเลยครับแล้วรถติดมากเกสโนวาต้องไปเล่นที่พารากอนถูกปะใช่เราต้องขี่รถมาเซ็นท่านแจ้งวัฒนะแล้วก็ต้องแบบฝ่ารถติดซึ่งตอนนั้นรถติดโคตรเพราะว่าที่ Impact ก็มีงานวันนั้นนี่คือแบบวันพีควันคอนเสิร์ตเลยอ่ะใช่เนี่ยเครียดกับการวาดปากอ่ะเฮ้ยแต่ออฟกันนี่โชว์กันดีมากเลยนะเราแบบเห็นแล้วตกใจแบบเตรียมกันมานานมากขอบพระคุณค่ะเออแต่ไม่ได้ดูจนจบไงได้ดูแค่ตอนแรกๆอ่ะแค่ตอนแรกๆก็แบบมีแบบใช่แต่เราก็แบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอโชว์เราก็แบบเอาจริงๆโชว์กับวงเกสโนวาเป็นโชว์ที่ผมอ่ะเครียดสุดรู้ป่ะเออวันนั้นน่ะใช่ไหมก่อนเพราะว่ามันคือก่อนเบบีอะไรคอนเสิร์ตอะไรใช่ปะไม่คือวันนี้ไอก็วันไอตอนขึ้นไปแจมวันที่เซ็นทรัลเวิลด์อันนั้นก็ตื่นเต้นแต่ว่าพอมันถึงคอนเสิร์ตตัวเองมันรู้สึกว่าโอ้โหเราจะทำได้ดีขนาดพี่เขาทำปะวะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยสบายเออแต่เราสรุปน้องไหมออกมาก็ดีขอบคุณครับโอ้ยปากมาแล้วนะมีแต่คนบอกว่าปากฉันน่ะเหมือนกุนเชียงอ่ะเออเหมือนข้างปากข้างล่างมันห้อยอ่ะเฮ้ยเขาเรียกว่าปากเซ็กซี่เออเดี๋ยวนี้เขาพยายามปากเหมือนกุนเชียงกันจะตายมีคนบอกว่าให้พี่เนวาดเสื้อฮาวายเสื้อฮาวายอ่ะต้องเป็นเสื้อลายดอกๆเสื้อลายดอกช่วงนึงเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้เอาไหมเสื้อลายดอกมะลิปะล่ะลายดอกมะลิไม่มีนะมีแต่เสื้อวันแม่นั่นเสื้ออะไรดอกมะลิแล้วจะมีงานอีกถึงเมื่อไหร่โอ้โหบอกไม่ได้เลยจริงๆตอนนี้คือแบบเราสถานการณ์มันดีก่อนนะครับเฮ้ยพี่เนยใส่ต้มหูให้นี่ไงมีต้มหูเออมาเอ้ยเบื่อแล้วเว้ยเบื่อแล้วเว้ยเริ่มเบื่อแล้วเออเริ่มเบื่อจังเออว่ะเออว่ะได้ละเริ่มได้ภาพนั้นน่ะซื้อเลยเหรอไอ้ภาพดอกมะลิอ่ะใช่ครับสั่งวาดมาเฮ้ยเป็นแบบสีน้ำมันเป็นคนซื้องานศิลปะด้วยเลยเหรอดีอ่ะผมชอบศิลปะไม่น่าเชื่อคือถ้าตอนนี้เราอยู่อเมริกากันอ่ะเรารวยแล้วทำไมอ่ะก็งานศิลปะมันหักภาษีได้อ่ะที่อเมริกามันหักภาษีได้ที่ไทยไม่มีใครสนใจอ่ะ
อืมดีเขาเล่นกันสวยจังเลยเอชวนปีอยากเห็นพี่กันในรูปวาดพี่เนคือยังไงพี่กันต้องเข้ามาอยู่ในนี้หรอแต่อยู่ดีๆก็มีแบบิกที่จะเหมือนกบก็ไม่เชิงอยู่ในนี้ก็คล้ายๆนะใกล้เคียงนะอันนั้นชอบกินอะไรคะชอบอะไรอีกเป็นเอลเมนต์รอบชอบฟังเพลงครับชอบแต่งตัวครับชอบไปเจเจครับชอบอะไรดีครับชอบกินของหวานไหมคะชอบกินของหวานมากๆครับโดยเฉพาะขนมไทยขนมไทยครับขนมไทยคุณจะอัพสแตรกไปแล้วนะอย่างอะไรอ่ะขนมชานหรอชอบกินขนมตาลทับทิมกรอบเฮ้ยเหมือนกันขนมเบื้องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พวกแบบตะโก เนไม่อยากจะเชื่อว่าอย่างเธอจะชอบอะไรแบบโคตรไทยไม่ว่าจะเป็นมะลิและขนมไทยใช่ไม่น่าเชื่อใช่ปะแต่จริงๆแล้วเราชอบมากเราชอบกินขนมไทยมากๆถ้าเลือกเค้กระหว่างขนมเค้กกับขนมไทยเลือกขนมไทยนี่กำลังว่าทับทิมกรอบขนมตาลเป็นไงอ่ะอยู่ในใบตองสีเหลืองใช่ครับขนมตาลที่มันแบบนุ่มๆอ่ะนึกไม่ออกเลยอ่ะนี่พยายามจะว่าใบตองเขาหลามก็ได้เขาหลามก็ชอบเออมาดูออฟดิเราถามว่าออฟชอบอะไรเราจะได้วาดออกมาให้ทุกอย่างมันน่ารักขึ้นบ้างชอบขนมเบื้องขนมตาลใบตองอุ้ยใส่ไส้อันนี้ใส่ไส้เออไอ้ใส่เอาหรอพี่เนใช่ป่ะแล้วก็อะไรอีกวะหนมเบื้องเป็นยังไงวะหนมเบื้องก็คล้ายๆตาโก้หนมเบื้องวันยากจังเลยอ่ะตาโก้อ่ะแต่ว่าไส้ตรงกลางเป็นใช่ๆมันเหมือนตาโก้แต่ว่ามันเป็นฝอยทองเจอแต่ละอย่างยากป่ะน่าจะแอบแบบไอ้นี้ก่อนว่าแบบฝึกก่อนได้แล้วผลไม้อ่ะเอ้ยเราสัตว์อาจะได้น่ารักบ้างสัตว์สัตว์เหรอครับอันนี้ไงเดี๋ยววาดสิงโตสิงโตวาดสิงโตได้นี่ขอโชว์พรหมที่ห้องเออโชว์ไหนพรหมเป็นไงนี่เอ้ยน่ารักเธอดูพรหมโอ้โหเฮ้ยโคตรน่ารักอ่ะอันนี้แหละที่มักของสิงโตแก่ของจริงนอนที่เตียงใช่ป่ะนอนแผลนี่เดี๋ยวไอให้ดูสิงโตอันนี้อีกเป็นภาพเป็นสิงโตโอ้อยู่ในไม่ใช่นี่นี่ก็สั่งวาดมาเหมือนกันเฮ้ยเธอดูดินี่เขาเป็นคนซื้องานบ้านจริงนะโอ้จริงมากสวยป่ะคือเซ็งเลยนะชอบสีน้ำมันแล้วเราตัดมาสไตล์นี้คือเป็นแบบน่ารักออกสวัสดีไม่ผมก็ชอบแบบนี้นะแต่ว่าไหนเหลือกำแพงไหนแล้วมันแบบมันจะมีพลังงานเยอะเกินไปเหลือจริงเพราะว่าอันนั้นมันแบบมันให้ความรู้สึกเยอะมากเลยเนอะไอ้พวกสีน้ำมันอ่ะเฮ้ยไหนขอดูกำแพงที่ว่างหน่อยดิกำแพงว่างเหรอตอนนี้มันยังแบบมันทำอะไรไม่ได้อยู่เพราะว่าอันนี้คือมันหนึ่งห้องนอนใช่ปะใช่ครับ one bed นี่คือกำแพงที่ว่างอยู่อ๋อมันเป็นกำแพงปูนเปลือยเลยนี่นาใช่ถ้าเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยมันน่าจะสวยนะว่าเออเป็นลายเส้นดำอ่ะได้พี่มีคนหนึ่งแนะนำได้ด้วยถ้าเกิดสีน้ำมันจริงชอบเดี๋ยวไว้หลังไมค์ได้ตอนนี้ขอว่าอีสิงโตกับทุกอย่างให้ผ่านก่อนอ่ะเปิดโอกาสให้คนอื่นคอมเมนต์มาว่าอยากให้ในวาดอะไรในภาพนะคะได้ครับทุกคนเม้นซีเม้นมุมเตะผีคืออะไรหรออะไรนะครับมุมเตะผีคืออะไรอ๋อมุมเตะผีคือตอนนั้นอ่ะเอาแบบรู้สึกว่าเหมือนมีตัวอะไรไม่รู้อยู่ในห้องไม่ก็แล้วเราก็รู้สึกว่าเราหงุดหงิดที่เราจะต้องอยู่กับมันเพราะห้องเราอ่ะเราซื้อเองถูกปะมันไม่ได้มาซื้อกับเราไม่ควรอยู่นี่คือคุยกันชิวๆเหมือนเลยหรอคือเราก็ไม่ได้คุยกันหรอกเราแค่รู้สึกว่าเขาอ่ะมุมเห็นมุมสิงโตเมื่อกี้ป่ะครับมันอยู่ข้างล่างสิแล้วเราก็แบบเชื่อจะทำยังไงให้มันออกไปจากห้องเราดีวะเราก็ไม่รู้คาถาไม่รู้อะไรเราก็วิ่งไปเตะมันเตะแบบเตะลมตรงมุมนั้นน่ะแล้วก็เตะเสร็จปุ๊บอีกวันนึงเราก็รู้สึกว่ามันไปละเฮ้ยจริงๆป่ะเนี่ยเราดุป่ะ
ซีเรียสมากอ่ะอันนี้คือแบบซีเรียสแต่ว่าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกไงเออแสดงว่าเป็นคนไม่กลัวใช่ปะเฉยๆมากเลยครับไม่ค่อยงั้นวารุผีโดนเตะหน่อยได้ไหมได้วารุผีด้วยค่ะกลุ่มมุมตรงนั้นน่ะแล้วเอาก็แบบเฮ้ยแต่เขาบอกว่ามันอัพเคยให้ผู้ใหญ่ที่รู้จักมาดูครับเขาบอกว่าไม่ใช่ผีแต่แบบเป็นพวกสังภเวสีอะที่ตามพวกของมาอะไรอย่างเงี้ยโนเขากลัวอันนี้เหมือนโสมอะเหมือนโสมผีแบบผีแบบแคสเปอร์แบบนี้แบบเหมือนแบบผ้าห่มอย่างงี้ดิผีแคสเปอร์ผีแบบผีผ้าห่มอะแบบฮาโลวีนอะผีพะห่มผีพะห่มเอ้ยแคสเปอร์หน่อยว่างเหรอพวกเราอ่ะใช่ก็มันก็ไม่มีอะไรทำดีแล้วเดี๋ยวไม่มีอะไรทำดีแล้วใช่ปะใช่เนี่ยภาพนี้เปิดประมูลนะครับเริ่มต้นที่ 2,500 โอ้เฮ้ยจริงป่ะแล้วเงินเข้าใครอยากรู้บ้านหนูเรียกสังภเวสีค่ะพี่อ่ะพูดหนูอยู่บ้านคนเดียวพี่กันพี่ออฟเขายังไม่เห็นกลัวเลยหนูก็ไม่ต้องกลัวไอ้การหนักกลัวผีกลัวมากเนี่ยก็กลัวมากจริงเหรอเนี่ยนี่กลัวมากจริงกลัวมากจริงเหรอแล้วพี่น็อตอ่ะเราโอเคนะเราว่าเราคือถ้าเจอกลัวแต่ว่าถ้าแบบดูหนังผีอะไรเงี้ยไม่กลัวเท่าไหร่อ๋อถ้าอยู่คนเดียวจิตหลอนมั้ยจิตหลอนมั้ยไม่หลอนไม่หลอนไม่หลอนคือเราไปทัวร์ต่างจังหวัดบ่อยไงชอบแบบเจอเรื่องแปลกๆเยอะอ่ะก็เลยแบบพอผ่านชีวิตมาได้ละเออการไปทัวร์ต่างจังหวัดเนี่ยมันต้องมีเรื่องเล่าเยอะมากๆแน่ๆเลยเวลาแบบไปเจอมีเรื่องเล่าอยากฟังปะอ่ะเล่าเลยเรื่องที่ทั้งวงเธอเจอผีพร้อมกันน่ะณโรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดหนึ่งอ๋อถ้าเจอผีพร้อมกันเคยโดนภาคไหนอยู่ภาคไหนภาคใต้ไปนครเออแล้วไม่พูดชื่อโรงแรมแล้วกันนครแต่ว่าเป็นโรงแรมที่แบบคู่บ้านคู่เมืองเขาเลยอ่ะโรงแรมเก่ามากแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เจอเป็นตัวเป็นตนนะอันนี้คือเห็นเราอ่ะคือเหนื่อยมากมาไฟเช้าแบบเมื่อคืนแบบเพิ่งมาจากที่อื่นใช่ป่ะคือนอนกันน้อยอ่ะแหละแล้วพอถึงเข้าโรงแรมปุ๊บอ่ะเรามี4คนใช่ป่ะ3คนอ่ะโดนผีอำพร้อมกันเวลาเดียวกันเลยเหี้ยแล้วคือแยกห้องกันยังตอนนั้นแยกห้องกันยังในแนมกับนาทีเขาไม่ได้แยกห้องเราอยู่คนเดียวเราก็โดนผีอำของเราคนเดียวใช่ป่ะเศร้าเศร้าแล้วเสร็จแต่ว่าไอ้ของนาทีกับเนมอ่ะมันนอนด้วยกันแล้วอ่ะมันโดนผีอำทั้งคู่เว้ยพร้อมกันแล้วเหมือนนาทีก็พยายามเรียกเนมมึงช่วยกูด้วยไอ้เนมมันแบบมันก็โดนผีอำอยู่มันก็ช่วยไม่ได้เศร้ามากแล้วเราก็เดินลงมาคือต้องออกไปเล่นเลยใช่ไหมแบบมีเวลาพักแค่แบบ3-4 ชั่วโมงอ่ะก็คือนี่แหละช่วงที่โดนผีอำเนี่ยแล้วเราก็รีบลงมาเลยเพราะว่าแบบโดนผีอำแล้วเริ่มนอนไม่ได้แล้วลงมาเห็นเนี่ยสองคนเนี้ยนั่งอยู่ที่บาร์แบบเฮ้ยมันเริ่มกินเหล้ากันเร็วเลยวะวันนี้เป็นไรวะก็ถามเฮ้ยทำไมมึงลงมาเร็ววะปกติสองคนนี้จะเลทสุดใช่ป่ะคนเนี้ยจะเลทสุดที่อยู่แม่งมาเร็วเว้ยก็ถามมึงเป็นไรวะเฮียกูเจอผีอำครั้งแรกเราก็ตกใจเลยยี่กูก็เพิ่งโดนผีอำมาคือแบบตอนนั้นคือขนลุกเลยอ่ะคือหน้ามันซีดกันอยู่สองคนแล้วสามคนอันนี้น่ากลัวเหมือนทำงานเป็นระบบเลยแสดงเขาไม่ได้มีคนเดียวนะแสดงเขาต้องบอกว่าสั่งแล้วเวลานี้ทุกคนจ้าเออไม่รู้แหละแต่ว่ารู้แต่หลังจากนั้นก็แบบก็ไม่พักที่นี่อีกเลยอะไรเงี้ยคิดน่ากลัวมากไม่เอาแต่เราเคยเจอแบบว่าเห็นเป็นรูปเลยนะเฮ้ยจริงไม่เราเคยเนี่ยถ่ายรูปกับแฟนคลับอันเนี้ยหลอนสุดละของอันเนี้ยเจอกับเราเองเลยคือเราถ่ายรูปกับแฟนคลับคนนึงใช่ป่ะเนี่ยคือแบบอยู่ในผับเก่าๆเลยแล้วไอ้แฟนคลับคนนี้ก็เหมือนแบบถ่ายรูปให้เพื่อนถ่ายรูปให้ตั้งหลายรอบแบบแม่งถ่ายไม่ได้สักทีถ่ายไม่ได้สักทีเหมือนแบบเซ็งๆจนแบบนึกออกป่ะไอ้เพื่อนเราก็เริ่มรำคาญแล้วแบบมาน้องหรือพี่ถ่ายให้อะไรเงี้ยใช่ป่ะมันก็เลยแบบหยิบมือถือออกมาแล้วเราก็มาดูแล้วมันก็ถ่ายกึกใช่ไหมก็เหมือนถ่ายได้ละแต่มันก็เหมือนไล่ดูแบบมึงถ่ายอะไรเกินไปตั้งเยอะว่าแบบถ่ายตั้งนานอ่ะแบบเกือบ3-4 นาทีอ่ะมันก็ไล่ไปดูใช่ป่ะก็เห็นเป็นแบบเรากับน้องอีกคนนึงใช่ป่ะถ่ายรูปด้วยกันอ่ะแต่ว่ามีเหมือนแสงแฟลชวิ่งไปวิ่งมาก็ดูอีกนี่ก็ยังวิ่งไปวิ่งมาเหมือนปัดไปมารูปที่3อ่ะไม่เห็นเป็นหน้าเลยอยู่ข้างเราอ่ะอย่าว่าเธอเห็นเราแล้วก็เป็นน้องเค้าเราแล้วก็เนี่ยมีหน้าคนอีกคนนึงมาจริงป่ะเนี่ยโอ้โหอันนี้นี่คือแบบเป็นผู้หญิงผู้ชายอ่ะผู้ชายเป็นรูปผู้ชาย
แล้วก็ใส่ชุดแบบชุดปกติเลยอ่ะครับหรือว่าเห็นแค่หน้าเห็นหน้าลางๆอ่ะเหมือนเคยเห็นเหมือนรูป Photoshop แบบที่เหมือนเขาทำหลอกกันป่ะคืออะไรทำนองนั้นน่ะพี่แผ่นออกมาแบบซึ่งอันนั้นเป็นจริงอันนี้ของจริงเลยโอ้โหเธอมึงมาการถ่ายรูปกับแฟนคลับนี่น่ากลัวมากผมไม่คิดแล้วนี่เคยโดนผีอำปะอ๋อเคยมั้งครับก็คือการโดนผีอำคือการนอนแล้วเราลุกขึ้นไม่ได้ถูกปะถูกใช่ใช่ใช่แล้วเรารู้สึกตัวถูกปะถูกแต่เราก็จะรู้สึกเหมือนแบบมีใครนั่งทับเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออก็เคยรู้สึกครับแต่เอาไม่ได้รู้สึกลืมตาไปมองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมขยับตัวไม่ได้มานอนต่อดีกว่ามันคงเซ็งเลยแม้ว่าเขาเป็นคนที่แบบไม่เชื่อเรื่องผีจริงๆอะเนาะแต่เนี่ยไม่เคยแหละแต่เราถ้าสมมติว่าเราก็ไม่ลบหลู่นะว่าแบบเฮ้ยเราจะไปทำอะไรไม่ดีใส่เขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ได้เจอด้วยตัวเองหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยกลัวแต่เราเคยเจอแบบเป็นแบบเงาๆอะไรเงี้ยครับเดินอะไรเงี้ยเราจริงๆเขาเป็นคนดีเซนต์นะเอาจริงๆออฟท่าทางจะเป็นคนที่เพ่เขาอยากให้เจอบ่อยๆเนาะแต่ก็แบบจริงเหรอแต่ออฟปฏิเสธไงออฟแค่แบบปล่อยเบอร์อะปล่อยเบอร์แล้วก็ใช่เองเออจริงก็ปล่อยไปแล้วคุยอย่างเงี้ยกลัวปะไม่ใช่ไม่ครับเฉยๆเลยก็คือตายไปแล้วมันทำอะไรเราไม่ได้อยู่ดีอะมีคนคิดอย่างนี้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเขาคืออยู่คนละภพเว้ยมันอาจจะแบบรู้สึกบ้างแต่ว่ามันคนละที่กันอะมีคนบอกว่าตอนนี้นะคะเปลี่ยนการจิตใจจะกลายเป็นรูปเป็นคนอวดผีค่ะเออช่วงประสบการณ์ขนหัวลุกก็มามันต้องมีทุกคนมันต้องมีเชื่อฉันสิบางคนบอกว่าเล่าเสร็จแล้วค่อยกลับมานะตั้งเดือนอื่นกันก่อนเอาเปลี่ยนเป็นวาดรูปปกตินะคะทุกคนตอนนี้อยู่ในช่วงชั่วโมงสร้างสรรค์ชั่วโมงสร้างสรรค์ค่ะเป็นกิจกรรมวัดง่ายๆเอาเปลี่ยนเสียงมีสิงโตแล้วนะคะระหว่างที่ทุกคนเจอผีแล้วก็เดี๋ยวจะมีหนูมีอะไรมีโค้ดไหมคะโค้ดของออฟไม่มีเลยค่ะไอเตมีโค้ดไหมเต้ไม่มีโค้ดอะไรหรอกเออมีป้ามีอยากให้เขียนอะไรอ่ะแฟนออสเขามีโพก้าไงเราต้องเขียนโพก้าของเราเป็นเบบี B-I สองตัวเนี่ยฮะสิ I know หัวใจเขียวไง yeah นี่โน้ตโคตรวายอ่ะโน้ตคนอวดผีไม่อวดจ้ะถ้ามูมิน ATP เขียนว่าปปีก็เขียนปปีดีกว่าใส่เฮ้ยชอบสีอะไรอ่ะแดงสีออฟเหรอครับค่ะโอ้โหสีนี่ก็แบบเสื้อนี่ไงใส่สีเสื้อเนี่ยจะต้องเกลียดออฟมากแน่เลยออฟชอบสีขาวกับสีดำโอ้เย่เอ้ยไม่เกลียดไม่เกลียดสีดำก็สีเขียวสีเขียวสีเขียวตอนนี้สีเขียวดีครับสีเขียวเหรอใช่เพราะว่าเราเนี่ยมีลูกค้าสีเขียวเยอะไม่ว่าจะเป็น AIS เอ้ยหรือว่าจะเป็น โอ้ยของเก่งไปของเก่งเอ้ยเขาเป็นคนขายของเก่งจริงๆว่ะให้เขาเลยอ่ะเอามาเอ้ยอันนี้ก็เขียวไปเหมือนพนักงานไม่เอาเสื้อเขียวมาเราไม่เอาอันนี้เราเจอเสื้อเขียวทุกวันเลยเราสั่งแบบอาหารนะเราเจอเสื้อเขียวบ่อยมากเสื้อต้องจึ้งกว่านี้ค่ะสีแมนๆโอ๊ยวาดรูปเป็นปะเนี่ยออฟอะครับวาดไม่ค่อยได้ครับต้องมีลูกกระเดือกปะครั้งที่ลาเต้คอนเขียวต้องมีลูกกระเดือกเอ้ยลูกกระเดือกไม่ค่อยมีโอเคไม่ได้เด่นมากแต่เปย์เด่นมากแต่กลัวลูกกระเดือกจะเขียนจุมเขียนจุมพลหรือปะปีหรืออะไรตรงนี้ดีคะเขียนเป็นทำเชี่ยวไหมครับได้ค่ะเราสงสัยทำเชี่ยวคืออะไรอ๋อทำไมทำเชี่ยวคือชื่อในคณะออฟครับชื่อในคณะตอนที่เข้าไปศิลปากรนะครับทุกคนจะต้องมีชื่อใหม่ทั้งหมดเฮ้ยรู้นี่อยู่ศิลปากรนี่เด็กศิลปากรเนาะใช่มันมีชื่อของเขาทุกคนเข้าไปมันจะมีฉายาใช่ทุกคนเข้าไปจะมีฉายาแบบเล่าโดนพี่โน้ตใช่แล้วก็เหมือนแบบว่าออฟอ่ะก็ไปพูดกับ
พี่วาคนนึงที่เขาเป็นคนตั้งชื่อให้เราแบบเราก็พูดอะไรของเราไปเรื่อยๆใช่ป่ะเราก็แบบพูดไปเสร็จปุ๊บเขาให้ชื่อของเราคือทำซึ่งไม่มีวอลแหวนฮะแต่เขาแบบเพิ่มวอลแหวนให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบออกอากาศได้อ๋อใช่มั้ยแบบทำเป็นเชี่ยวชาญอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือจริงๆเราก็เป็นคนกวนๆคนนึงในคณะนั่นเองนะใช่ๆๆๆเป็นอย่างงี้ดีป่ะดีๆอาค่ะวิสวยดูเป็น GTO เนาะเธออ่ะดูแบดบอยดูแบดบอยเนาะเป็นรูปที่ดูแบดบอยไม่ใช่คนดีแต่ว่าเรานี่พยายามวาดผู้ชายสุดละงั้นเดี๋ยวเราจะเสร็จแล้วเราจะไว้ส่งไปให้ได้ค่ะเสร็จแล้วหรอยังไม่เสร็จจะเสือใส่สีจะให้คุยกับนดไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเราจะปล่อยเพลงพิเศษของเรานะคืนนี้ได้เลยครับส่งมาเลยเดี๋ยวผมลงสอรี่ลง Twitterเดี๋ยวฝากด้วยเดี๋ยวฝากด้วยเพลงเกี่ยวกับเชื้อโรคโควิดฮะพี่เนะร้องด้วยนะไม่ได้ต่อว่าใครใช่ไหมครับโอเคเนาะลงได้เฮ้ยไม่ต่อว่ายังไม่ใช่แบบไอ้พวกเพลงประกาศที่ต้องรอประกาศอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่โอเคได้งั้นลงได้ได้ถ้ามีแบบต่อว่าใครอย่างงี้ไม่ได้จริงพี่เนะร้องสดให้ฟังป่ะไหนพี่เนะจัดการเราเป็นคนร้องเพลงไม่ค่อยได้อะเราเขินจริงๆเราช่วยเพลงเท็ดเพลงติดหรือยังเว้ยติดหรือยังปล่อยกี่โมงอะพี่มนุษย์เที่ยงคืนหนึ่งนาทีเพราะพรุ่งนี้วันเกิดเราพอดีไม่แต่เดี๋ยวค่อยแชร์พรุ่งนี้ก็ได้ไม่รีบได้ครับยังงงๆอยู่ตอนนี้นี่คนนอนแล้วใช่ป่ะเออใช่แต่แบบเอาเป็นเริ่มก่อนวันเกิดได้เที่ยงคืนครึ่งอะไรอย่างนี้ใส่เสื้ออะไรทำไมเสื้อเหมือนแบบแบ่งครึ่งป่ะครับใช่เสื้อที่ต้องไปกด CF ใน IG เงี้ยเคยน่าจะเอาเสื้อแล้วโชว์น้องออกอะเสื้อที่โน้ตทำอะแม่งว่างจัดเดี๋ยวนี้แม่งเอาเสื้อมาตัดใส่กันเองจริงเหรอจริงอยากได้อยากได้เสื้อที่ประนดหลายตัวเหมือนกันอะตัวใหญ่ๆอะเดี๋ยวส่งรูปไปเขาดูดิหกส่งไปให้ด้วยที่เอาเออเรามีอันนี้อันนึงมาแบบใหญ่มากคือเราเอาเสื้อยืดใช่ป่ะไปตัดกับไอ้พวกเสื้อฮาวายอ่ะแต่ว่าไม่ได้ตัดแบบพอดีอ่ะตัดแบบให้มันเหมือนออกมาเป็น3ตัวเลยคือไหล่มันตกเออไหล่มันจะตกมากเลยต้องส่งเออเดี๋ยวส่งไปให้เรื่องฮะระหว่างนี้เธอก็ร้องเพลงติดหรือยังแต่ในเวอร์ชั่นออฟกันดิอย่าเพิ่งเลยยังไม่ติดตอนนี้ยังไม่ติดครับตอนนี้ยังอยู่บ้านปกติเลยครับขอแบบออกกันติดหรือยังอะหรอไม่ใช่ไม่ติดนะครับแล้วเดี๋ยวที่หลังก็ได้เขินอยู่โอ้ยเขินกันหมดโอเคแล้วนี่เดี๋ยววางเราจะไปไหนคะอ๋อเดี๋ยววางก็คงจะไปทานข้าวแล้วก็จะดูซีรีส์ตอนนี้เอาเพิ่งดูไอ้นี่ครับวากาบอนเป็นการ์ตูนหรอไม่ซีรีส์เกาหลีเป็นซีรีส์เกาหลีแบบการเมืองนิดนึงไปดูเหมือนเป๊ะจริงเหรอเออไม่มีเรื่องจะดูแล้วพอดีเลยอ่ะโอเคเราคิดตอนนี้ดูอะไรอีแทวอนคลาสดูยังครับดูจนจบดูแล้วเราชอบมากเลยในธรรมดาจริงเหรอแต่เราอ่ะชอบเนื้อเรื่องนะแต่เราไม่ชอบความรักในเรื่องเฉยเหมือนกันเออเนื้อเรื่องมันดีคือในเรื่องมันเนื้อเรื่องมันใครจะรอกันรักกันแม่ง7ปีอ่ะเฮ้ยอีพระเอกคือชอบอีผู้หญิงผมยาวมานานนักแม่งไม่เคยจูบกันเอาดีๆใช่เอานี่เขาดูจบยังเดี๋ยวแกปล่อยไว้เนี่ยปล่อยให้ผู้หญิงรอเว้ยแล้วก็เฮ้ย15ปีเฮ้ยแล้วก็มึงก็บอกเขาไม่เอาเขาวันนึงอ่ะใช่ป่ะมันไม่แฟร์ป่ะเราก็เซ็งตรงนั้นเหมือนกันแต่ว่าด้วยความแบบคนแบบเนี้ยมันมีจริงๆอ่ะเอาว่าผู้ชายแบบเนี้ยมีจริงๆนึกออกป่ะแต่ออกไม่เป็นใช่ไหมคะไม่เป็นไม่ปล่อยที่เราหนานั้นน่ากลัว15ปีคิดดูดิเขาแบบถ้าสมมติรู้จักกันตั้งแต่16 15ปีเขา31อ่ะเฮ้ยชีวิตเขาหายไปครึ่งนึงแล้วนะเฮ้ยแต่31กำลังแซ่บนะเอาเหรองั้นทิ้งแม่งไม่แต่เขาถึงมีตอนสุดท้ายไงที่แม่งมีเชฟใหม่เข้ามาปุ๊บเชฟใหม่หรอคุณนั้นก็
คนนั้นเขาชื่ออะไรนะโบกอมป่ะครับจำไม่ผิดเออคนไม่รู้เลยคนนี้ใส่เกาเหมือนกันนะเนี่ยอืมนี่ไออีแทวังคาคือเกาเรื่องซีรีส์เกาหลีเรื่องแรกที่เคยดูเออก่อนหน้านั้นคือ Coffee Prince นี่ไงน้องกันเขากลับไปดู Coffee Prince น่ะตอนเนี้ยใครกันเหรอเออไอ้กันหรือเอ้าหรอเนี่ยคุยกับผู้ชายหลายคนจนลืมไปหมดละเออทำไมเป็นผู้ชายหมดเลยอ่ะมีอะไรอีกไหมคะจะได้ปล่อยให้ออกไปพักผ่อนมีครับนี่ฮะเที่ยงคืน1นาทีวันนี้รอฟังเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าติดหรือยังติดหรือยังถ้ายังต้องฟังเออนะเออยังต้องฟังมาได้จริงโอเคเราฟังขอบคุณนะแล้วเดี๋ยวเราแอบส่งไปให้แล้วก็เดี๋ยวแฟนอยากให้ว่าอะไรเพิ่มค่อยหลังไมค์มาบอกเนี่ยชอบมีหลังไมค์มาบอกว่าให้เติมอะไรเดี๋ยวให้ขอคุณช็อตท่านี้ขอท่าน Thank you บ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะบายบีทำไมเธอเป็นคนไม่กล้าร้องอ่ะลองสิอ่ะพี่นรสจะร้องเพลงติดหรือยังอ่ะใครอยากฟังบ้างติดหรือยั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 งอยู่บ้านมาได้14วันติดหรือยังติดหรือยังตรวจวัดไข้วันละ1,000ครั้งติดหรือยังติดหรือยังอยากตรวจโรคแต่ไม่มีตังค์Oh, อยากหมดโรคแต่ไม่มีตังค์ no เช้าขึ้นมาไม่รู้ทำไมรู้สึกเจ็บคอเหมือนอยากจะไอเมื่อเป็นเมื่อคืนที่ฉันนอนตอนตีสามกินให้ติดเข้าไปถ้าไม่ดีเอานี้ดีกว่าต้องออกไปหุบหาร้านขายยาซื้อประหลอดมาสัก 2-3 กล่องอยากวัดอุณหภูมิตอนนี้เป็นไงก็เลยแล้วมือตรงลงมาจับยัดวัดมาสัก 16.5 โอ้ไปแล้วแต่ยังไม่ออกอะครับนี่เป็นใครแต่ไงล่ะเป็นยังไงอยู่บ้านมาได้14วันติดได้ยังติดหรือยังตรวจวัดไข้วันละ1,000ครั้งติดหรือยังติดหรือยังอยากตรวจโรคแต่ไม่มีตังค์ อยากตรวจโรคแต่ไม่มีตังค์ จะต้องแข็งแรงต้องออกกำลังแต่เนื้อหอดกลัวปอดจะพังข่าวที่อ่านนึกไปแล้วถึงข่าวที่อ่านอะไรต่ออ่ะแป๊บนึงก็มีติหน่อยนึกไปแล้วนึกถึงข่าวที่อ่านรักมันถึงมันจะใกล้เข้ามาก็มีเสียงนักข่าวด้วยนักข่าวมาค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ไวรัสนะคะกำลังใกล้ตัวเราเข้ามาบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราติดหรือยังใครรู้สึกแบบนี้บ้างอย่าลืมฝากไลค์ฝากแชร์ที่นอตเกสโนบ้างเลยนะไม่ฟังดีกว่าเดี๋ยวฟังเยอะไปจะกลายเป็นบ้าซ้ายหันขวาหยิบปลอดออกมาวัดตัวอีกตอนนี้รู้สึกรุมรุมติดหรือยังติดหรือยังอยู่บ้านมาได้14วันติดหรือยังติดหรือยังตรวจวัดไข้วันละ1,000ครั้งติดหรือยังติดหรือยังอยากตรวจโรคแต่ไม่มีตังค์อยากตรวจโรคแต่ไม่มีตังค์ฝากด้วยครับคืนนี้ครับเที่ยงคืน1นาทีครับติดหรือยังครับพี่โน้ตนี่ไม่เคยร้องต่อหน้าใครมาก่อนก็เลยตื่นเต้นจำเนื้อตัวเองที่ตัวเองเขียนเองไม่ได้สักนิดนึงนะคะวันนี้ขอบคุณมากที่มาดูไลฟ์ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนเป็นพิธีกรก็คุยต่อคุยต่ออ่ะคุยต่อก่อนตอนนี้เราเปิดโอกาสให้บอกพี่เนได้เป็นไงใครรู้สึกเหมือนเพลงตะกี้บ้างอ่ะแบบหยิบปลอดวัดไข้มาตรวจวันละหลายๆรอบโน้ตนี่แต่งจากชีวิตจริงเลยนะคะเพราะว่าแม่งวัดไปวัดมาแบบเฮ้ย 36.5 เฮ้ย 37 37.3 ชิบหายละ
กลัวไงน้อยไงคือจริงๆไม่ได้กลัวนะว่าเราเป็นแล้วแบบเดี๋ยวจะเป็นอะไรเงี้ยคือกลัวว่าแบบติดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าเราไปติดคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่เรากลัวว่าแบบคุณพ่อคุณแม่ก็อายุเยอะแล้วแบบมีเลข7แล้วอย่างเงี้ยใช่มั้ยเค้าว่าคนจริงอายุมากๆเป็นแล้วแบบมันหายากไงเนื้อท่อนแรกมันอะไรนะเนื้อท่อนแรกตื่นเช้าขึ้นมาไม่รู้ทำไมรู้สึกเจ็บคอเหมือนอยากจะไอรีบเป็นเพียงอะไรนะนี่ตอนที่ฉันนอนตามตีสามหรือว่าเป็นเงินที่ฉันนอนตอนตีสามกินไอติมเข้าไปเออฮะจริงๆแค่นอนดึกกินไอติม ติดไม่ติดแต่ตอนนี้หนูติดหู เฮ้ยน้องๆชอบพี่เนเซฟไลน์ด้วยนะบอกว่าเนี่ยปลอดก็พังเห็นไหมคนอื่นเขาก็เป็นกันไม่แล้วเราเป็นคนชอบกินไอติมมากแต่ว่าเราเลิกกินไอติมไปเลยตอนเนี้ยเพราะกลัวว่าแบบตื่นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเจ็บคอขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะนอยไงเคยคนบอกเพลงติดหูเยอะดินดีด้วยนะคะพี่ปนดขอบคุณค่ะให้โอกาสลองอีกทีระหว่างที่เราวาดรูปน้องออฟต่อเพราะว่าเราต้องมีสายฟ้าดาวอะไรเพิ่มเติมมีคนคอมเมนต์มาเออต้องมีสายฟ้าติดหรือยังติดหรือยังอยู่บ้านมาได้14วันติดหรือยังติดหรือยังตรวจวัดไข้วันละพันครั้งติดหรือยังติดหรือยังอยากตรวจโรคแต่ไม่มีตังค์ no อยากตรวจโรคแต่ไม่มีตังค์ no ตื่นเช้าขึ้นมาไม่รู้ทำไมรู้สึกเจ็บคอเหมือนอยากจะไอหรือว่าเป็นเมื่อคืนนี้เองตีสามกินไอติมเข้าไปถ้าไม่มีเอานี้ดีกว่าต้องออกไปบุกหาร้านขอลึกกว่านี้พี่เนรีบหลบคอเสื้อเลยตลกอ่ะขอลึกกว่านี้ค่ะพี่เนตลกอ่ะเอามาค่ะขอลึกพอไปคะหรือเอาให้เห็นขอลึกพอไหมทุกคนบอกมาเฮ้ยแม่จะได้ใส่เข้ามาเธอแต่งเพลงทีเปลี่ยนเป็นออฟกันดิติดหรือยังมีออฟชุมพลคิดถึงน้องกันแต่ว่าติดบ้านมาแล้วหลายวันแม้ว่าตัวเขาจะห่างกันแต่ทางหัวใจจึงแสนผูกพันแต่ดีทุกคนคอยลุ้นคอยเชียร์ดูซีรีส์ย้อนหลังนอนจิกหมอนบนเตียงไอ้ดีอ่ะติ่งออฟกัน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 อยู่ติดบ้านมา14วันติ่งออฟกันติ่งออฟกันบ่นคิดถึงวันละพันครั้งติ่งออฟกันติ่งออฟกันอยากแฟนมีแต่ไม่มีตังอยากแฟนมีแต่ไม่มีตังค์เขาจะด่าเราไหมเนี่ยอ้าวอยากแฟนมีแต่ต้องวันหลังเออโดนแฟนมีแต่ต้องวันหลังเขามีตังค์อยู่แล้วแฟนรับกันเออแบ่งมาเลยพี่แม่ครบชูมือทั้งมาทำไมอยากจะทำอะไรขอตังค์ผู้ใดเฮ้ยกลายเป็นแบบตึงโปโตแต่ว่าอะไรวาดรูปอยู่วาดรูปอยู่เขาจะขายเพลงเราเนี่ยก็กำลังสนุกเลยเฮ้ยคนก็ชอบปะแต่ตะกี้ต้องจำเนื้อเองนะเพราะว่านี่ลืมแล้วเดี๋ยวเราต้องกลับมาดูในไลฟ์ใหม่เดี๋ยวเพลงติดหรือยังฝากด้วยแล้วก็เพลงติ่งออฟกันเราไป cover ได้อีกเหมือนกันอีกรอบติ่งออฟกันติ่งออฟกันอยู่ติดบ้านมา14วันติ่งออฟกันติ่งออฟกันบ่นคิดถึงวันละพันครั้งติ่งออฟกันติ่งออฟกันอะไรนะอยากแฟนนี้แต่ต้องวันหลังอยากแฟนนี้แต่ต้องวันหลังจะทำเวอร์ชันนี้จริงๆคนน่าจะดูเยอะลูกเสียได้ป่ะพี่หนอดบอกได้พี่หนอดพี่โหดีชอบเวอร์ชันนี้ดีชอบมากๆค่ะพ
พี่สองคนน่ารักดีจริงๆอยากน้องอยากจะเขียนพี่สองคนปัญญาอ่อนจะดีคอลึกกว่านี้อีกเฮ้ยลึกกว่านี้วัดถอดเสื้อเลยเนาะลึกอีกนิดนึงจะเห็นกระเดื้อนะพี่แนวแหละอีกช่วงนี้เบบีไม่มีตังค์เห็นละอยากแซนด์วิชแต่ไม่มีตังค์โหทำพี่แนวกันนี้ด้วยได้ไหมเขาบอกเออเพิ่มหนูแคละเนี่ยว่าหนูแคละเพิ่มอะไรนะหนูแคละที่ยังไม่นอนกันใช่ปะดีเลยนั่งเป็นเพื่อนกันก่อนนะขำเหมือนกันพี่ในขำจนเต่าแตกแล้วเคยเป็นป้าเวลาแบบขำมากๆแล้วแบบรู้สึกเหมือนแบบจะกระแลเปียกอ่ะสนุกอ่ะมีคนบอกว่าเริ่มติดพี่นพพี่เนแล้วนะเอาจริงๆเธอก็มาอยู่ในไลฟ์เราทุกวันเลยอ่ะเอ้านี่เหมือนเป็นรายการป่ะทุกคนว่าบ้านอื่นไงก็มาได้กันผ่านเนี่ยแหละตอนนี้รู้สึกเหมือนเป็นรายการเลยเนอะว่าแบบเมื่อวานเจอพี่เตตะวันวันนี้เจอพี่ออฟวันก่อนนั้นคือน้องการมัดหมี่เดี๋ยวพี่เนจะขยายวงการเป็นวงการเพลงบ้างดีป่ะเราต้องมีนะเดี๋ยวจะไปนัดคุยกับพวกพี่ลูลาอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยน้องมะปางติดต่อไว้ให้เรานะแต่ตลกตรงที่ทุกคนที่คอมเมนต์พี่เนี่ยขอแต่แบบเด็กผู้ชายอ่ะพี่เนี่ยเลยเหมือนคนแบบคุยแต่กับเด็กผู้ชายอ่ะวันนั้นที่พี่เนี่ยคุยกับน้องกันได้ดูทันไหมคะทุกคนอีกนิดนึงจะทำเป็นแบบ EP ได้แล้วนะจะเหมือนทุกคนมาช่วงเวลานี้จะดีสุดเนาะอืมแต่บางคนก็นอนแล้วนะหรอใช่นอนกันด้วยเหรอมีแต่คนบอกว่าอยู่บ้านแล้วนอนกันดึกดึกนี่นี่ดูสิในรูปเนี่ยเขากินใบตองเลยใบตองเดี๋ยวก่อนพี่เนรอพี่เนว่าลูกหนูแขกก่อนดีค่อยไปพร้อมๆกันได้ปะระหว่างที่รอพี่นดต้องร้องติดหรือยังไปเขาจะได้ติดหูกันแล้วก็ต้องไปช่วยกันร้องแล้วก็ช่วยส่งต่อกันในไลน์นะคะก็นี่ไงเมื่อกี้ที่รอสวยหรือยังสวยยังอยู่เต็มบ้านมา14วันสวยหรือยังสวยหรือยังขึ้นดูวิ่งมาอยู่ทุกวันสวยหรือยังอันนั้นมันเพลงแล้วเดี๋ยวก่อนขอเขาเสื้อลึกๆตอนนี้ติดพวกจะลดน้ำหนักตาฟังสั่งเบอร์เกอร์มาแดกทุกวันเธอปลดล็อกให้หน่อยดิเราจะหารูปหนูแคร์อ่ะหรือหนูแคร์เฮ้ยตะกี้ก็เราจะบอกว่าทุกคนหารูปหนูแคร์ให้เน้นหน่อยแต่ลืมไปว่าพวกเธอทำหมีเขาหาพี่เน้นไม่ได้ยังไงเฮ้ยเราคิดต่อพวกเราเริ่มแบบติดกันละกันแล้วอะตอนเนี้ยหนูแคร์หนูแคร์ก็คือหนูตัวเตี้ยไม่รู้อ่ะเนี่ยหรอเขาจะเฮ้ยทำไมหนูแคร์เป็นแฮมสเตอร์อ่ะใช่ปะได้ปะคิ้วปะปีไม่เท่ากันเฮ้ยเวลาแบบคนสายญี่ปุ่นเขาจะไม่ค่อยเท่ากันอ่ะเติมไปด่ะเขียน ATP ATP เขาต้องเป็นเกสเขาจะมาอยู่ตัวใหญ่ไม่ได้นะคะเราต้องแบบอยู่ใกล้ๆตรงนี้ดีไหมเน่นั่นๆๆๆมูมินอ่ะขยายภาพรูปปะปีเริ่มมีดีเทลเยอะแล้วนะเธอขอมูมินหน่อยมูมินได้ค่ะเราจะวาดหนูหลบอยู่ตรงนี้ Hi 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 ดูออกปะหนูทำไมต้องมีมูมินด้วยอ่ะงงเออทำไมต้องมีมูมินอ่ะหนูแคร์คือพี่การนี่ไง ADB อ๋อหนูแคร์คือพี่การนี่แอบมีหัวใจไอ้น่ารักหนูแคร์น่ารักอ่ะไม่ต้องมีมูมินแล้วมั้งมีหนูแคร์แล้วอ่ะแล้วถ้าเกิดมีหนูแคร์ต้องมีมูมินไหมอ่ะอ่ะมูมินไปข้างมาอ่ะมูมินพี่เราลองเพลงให้ฟังต่อเร็วนี่เพลงไหนลองให้ฟังมั่งทุกคนอยากฟังเพลงไหนลองรีเควสต์สิเอ้าแล้วมูมินหายข้างล่างปะปี้หรอไม่พี่เนยอยากขอบให้เหลือแบบแค่นี้ไงตึกๆแค่นี้มันจะได้ดูเป็นแบบ
็นแบบสแควร์เฮ้ยเธอกดมุมมินให้เราหน่อยนี่อ้าวตอนนี้ว่าเฮ้ยเธอร้องเพลงพระเอกจำลองได้ปะเล่นพระเอกจำลองได้ปะลองได้กันเดี๋ยวว่าเราโยนกันอย่างไรหรนี่อยากมีปากให้หมูมิ้นที่ฉันเป็นมาไม่ก็สนใจมาไม่ได้งานกับใครแต่ฉันเองก็พอใจให้เขาฉันเป็นเพียงพระเอกจำลองเป็นเพียงแค่พระรองที่เธอมองไม่เห็นยินดีและไม่โทษบางคนที่ฉันเป็นแม้ไม่โดนสนใจแม้ไม่ดูเหมือนกับใครฉันเองก็พอใจแค่ได้รักเธอแค่ได้รักเธอตะกี้หายไปอ่านคอมเมนต์มาไม่ใช่อะไรที่เงียบพยายามอ่านอย่างเต็มที่ว่าแบบเหลืออะไรต้องวาดอะไรอีกวันไหนที่เธอเศร้าและเสียใจมองหาโอกาสไม่เจอกับผู้ใดยังมีฉันที่ยังไม่หายไปอยู่ตรงนี้ได้แต่คอยดูแลเป็นห่วงเธอในยามที่เหงาใจคอยห่วงใยอยู่ตรงนี้ต่อไปก็พอแค่ขอฉันเป็นอย่าลืมอโนรักจริงๆเลยน้องเจนเจซีเนี่ยเวอร์ชันภาษาอังกฤษมีคนขอมาด้วยนะแต่ท่าทางจะยากสำหรับพี่โน้ตแต่พี่โน้ตเป็นคนแปลเนื้อเองนะทุกคนแปลแล้วแปลแบบผิดไปหมดแล้วอะแปลแบบผิดถูกไม่รู้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนึกได้หรอเอ้ยพี่ไม่ใช่ไม่พยายามนึกให้ออกอยู่มันขึ้นตอนเดิมหรอแฮชแท็ก91จริง91คืออะไรอะปีเกิดเขาป่ะปีเกิดเขาป่ะพี่เนทดูรักหลับยังไม่ได้ดูเลยแต่เห็นที่ทุกคนแอบแบบส่งมาให้หลังไมค์ขอบคุณนะคะน่ารักที่สุดเคยแอบส่งฟิลเตอร์มาให้เนทอีกได้ป่าวอ่ะชอบนี่ที่หน้าสวยใสได้ขนาดนี้เพราะฟิลเตอร์จากน้องๆส่งมาให้เลยนะสวยหรือยังสวยหรือยังเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ได้แล้วได้นะThe lion and the dove when you couldn't see All the cry of the dark at night you're lonely I can be right here and surely I'll disappear Just tell me I'm always here just to love I can pretend to play that part The lion, the dove, when you can see On the light of the dark, the night you're in I can be right there and surely I'll disappear Tell me I'm always hereJust to love you ป่ะโอ้นี่เดานะเนี่ยเฮ้ยเหมือนหนอเขาบอกว่าหน้าพี่ค่ายอะไรมาไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะว่าแบบอ๋อโอเคงั้นไม่เกี่ยว
ป่ามีคนเขียนว่าหน้าพี่ค่ายลอยมาเลยอ่ะแบบเนยก็นึกว่าแบบดีใจว่าแบบไม่ใช่นึกว่าแบบสิ่งที่เนยว่าล่ะมันเหมือนน้องมันเหมือนน้องออฟมากจริงๆมันเหมือนพี่ค่ายในเรื่องเปล่าเพราะเธอร้องเพลงไงเหมือนไม่ใช่เขาพูดถึงว่านี่เหมือนพี่ค่ายมากกว่าไม่ได้เกี่ยวเอาหรอตกลงที่บอกว่านึกถึงพี่ค่ายเลยค่ะเนี่ยเพราะฟังเพลงแล้วนึกถึงหรือว่าเพราะพี่เนยว่าลูกเหมือนน้องออฟพี่ค่ายก็ไม่ได้ร้องในเรื่องเอาหรอหรอเหมือนไหมอะอยากรู้อะอันไหนอันโนเออเห็นไหมเดี๋ยวนี้น้องๆเขาเริ่มรักเราเหมือนกันนะคือถูกๆเกสเราต้องมีอโนเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยพี่เนตตามใจทุกคนจนไม่รู้แล้วว่าจะวาดอโนตรงไหนในรูปบอกหน่อยได้ไหมบอกหน่อยได้ไหมไว้ตรงไหนดีอ๋อเอาอีนี้ออกเอาอันนี้ออกแล้วแบบใส่อโนแทนได้ปะได้ได้ไม่เอาเอาใบตองไว้ดิเอาใบตองไว้เล็กลงไม่ไม่หรอกว่าอโนอยู่หลังอยู่หลังนี่ไงอยู่หลังน้องกันอโนอยู่ข้างบนหัวน้องน้องกันอีกทีเหรอใช่โอเค fine มีคนบอกว่าร้องเพลงปลาบนฟ้าค่ะโอ้นี่ต้องแฟนคลับตัวจริงมากรู้จักปลาบนฟ้าเนี่ยเอ้ยเขาก็รู้จักกันตอนแรกเนี่ยขอย้ายอันเนี้ยเอาผีออกเนาะจริงผีน่ากลัวผีว่าเราเอาผีออกดีป่ะเอาผีออกก็ได้จริงไปแทนตรงนั้นอ่ะเอาอนุบาลแทนผีเนาะเห็นด้วยค่ะเพราะผีน่ากลัวปลาบนฟ้าร้องไงเขากลัวผีเคยสนุกจังทุกคนยังอยู่เล่นเป็นเพื่อนด้วยกันอยู่เลยอ่ะขอบคุณนะสนุกอ่ะมันอย่างนี้แล้วแบบเนรู้สึกแบบไม่เหงาขอตัวอโนอยู่ตรงนี้นะคะตัวโนมาสุดท้ายแปลกมากนะรอบเนี้ยแต่ว่าโฟล์มากนะปกติจะแบบตัวอโนต้องมาแรกๆแล้วรอบนี้คุยจนลืมคุยจนลืมดิก็ทุกคนสนุกความเงียบที่ดังที่สุดค่ะโอ้ความเงียบดังที่สุดร้องยากมากเลยป้าวันวันไกลตื้นค่ะวันไกลตื้นไม่เอาต้องให้มาปางร้องพี่สองคนคบกันนานหรือยังคะให้ทายคบกันนานยังดูเหมือนนานยังดูเหมือนนานยังดูเหมือนเบื่อกันยังพี่เนยเบื่อพี่นอตเชื่อยังยังก่อนเชื่อว่ะพี่เนยเขาไม่เบื่อพี่นอตไม่เคยเบื่อพี่เนยถ้าเนี่ยเบื่อเนี่ยจะเอาโน้ตเข้ามาในไลฟ์ทำไมคะทุกๆวันเพราะเธอมีแค่เราไงทุกวันเนี่ยใครจะไปเบื่อพี่โน้ตเนาะเห็นไหมพี่โน้ตเนี่ยอนุญาตให้พี่เนทไลฟ์กับหนุ่มทุกวันเลยพรุ่งนี้เป็นชนีจะมีคนเข้ามาดูไหมอ่ะเบสด้วยค่ะชอบปลาบนฟ้าแหละพี่โน้ตเออลองเล่นปลาบนฟ้าเป็นอะคูสติกได้ปะคิดจะไปไว้อยู่บนฟ้าเพียงข้างดาวที่สวยงามเจ็บปีนานไปนะคนคนที่เคยรู้ว่าตัวเองควรอยู่ที่ไหนอย่าหวังอะไรที่เกินตัวคงมีแต่ฉันเท่านั้นที่คิดทั้งนั้นไม่รักเธอทั้งที่รู้เป็นไปไม่ได้แต่ใจไม่ฟังยังอยากฝืนบังจะรักเธอต่อฝืนทั้งที่เธอไม่รักต่อแม้ไม่มีเธอใจไม่ฟังยังอยากฝืนบังจะรักเธอต่อฉันทั้งที่เธอไม่ทันมองยังบ้าเพ้อต่อไปเมื่อปลาที่ฟื้นจะไปอยู่บนฟ้าจับไปสองไม่ได้ต้องมีแต่ฉันเท่านั้นคิดฝันฝันอาจได้รักเธอทั้งที่รู้เป็นไปไม่ได้แต่ใจตรงนี้ว่าอะไรดีอ่ะตรงเนี้ยที่เธอช่วยคิดหน่อยดิตรงนั้นเหรอเออตรงเนี้ยว่าอะไรดีอ่ะ
ทุกคนบอกว่าเป็นคู่ที่ดูแล้วโคตรมีความสุขเลยรู้ไหมว่าเราคบกันกี่ปี